สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมลองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด a c e b o o k ก็ตาขนฟาร์คามคอยงามมืองเลยวันนี้ลองเดียวไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปเปิดราคาควายให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ไม่ได้ไปตลาดนัดไม่มีตลาดนัดวันนี้ลองเดียวเลยถือโอกาสเปิดราคาควายในข้อของลองเดียวนะครับซึ่งเป็นควายที่เรียกว่าเด็ดที่สุด นะสูงที่สุดในคอกแล้วนะครับนะมาดูกันครับมาดูรายละเอียดเป็นควายรองเดียวซื้อมาไว้นานแล้วแหละเขาจ่ายลูกได้เด็ดขาดมากนะครับเอาแจ้งก่อนก็ได้ลูกเขาตอนนี้อายุ9เดือนสูง1้0ท่านผู้ชมฟังดีๆนะครับลูกชายเก้าเจริญน,นะลูกตัวนี้นะขายไปทางอุบลน,นะครับปล่อยไปทางอุบลอายุตอนนี้คือ9เดือนสูง130ท่านผู้ชมลองคิดดู9เดือนสูง1้0 ถ้า1ปีจะขนาดไหน2ปี3ปีจะขนาดไหนนะครับก็160อัพนี่ไม่ไม่อยู่อยู่แล้วครับแตะไปที่170อยู่แล้วเอา้ามาดูรายละเอียดตัวนี้ตัวที่รองเดี๋ยวจะปล่อยให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปพัฒนาคนที่จะพัฒนานะครับพัฒนาควายให้เป็นควายงามมาเอาตัวนี้เลยนะไม่ต้องไปเสียเวลานะครับไปเสียเวลาซื้อควายตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหลายๆตัวไม่ต้องเอาตัวเดียวจบเจ็บแต่จบ เอาฟังราคาก่อนเลยนะแล้วค่อยคุยรายละเอียดกันราคาเปิดลองเดียวเปิดไว้ที่1นึ0 0 0สกับห้าพนะครับหนึ่งแกับควายตัวนี้เป็นลูกสาวเจ้าสัวเจ้าสัวเป็นลูกของตะวัน CP ตะวัน CP เป็นลูกของดาว CP นี่เลยครับพันธุก,กรรมสายดาว CP เขาก็จะสูงแบบนี้แหละสูง151บวกอันนี้ตีต่ำมาให้นะครับจริงๆเขาสูง153นะ อ่ารองเดียววัดแล้วสูงร้อหสบสามแต่ลองเดียวจะวัดแล้วก็จะบอกท่านผู้ชมว่าร้อยหสิบอ็ดบวกให้เป็นกําไรของท่านผู้ชมนะเอามีตำหนินิดนึงให้ดูเอา้าท่านผู้ชมมีหางแซมขาวนิดนึงนะครับหางแซมขาวนิดนึงนะเห็นที่ปล่อยราคาไม่แพงมากก็เพราะตรงนี้แต่แต่ไม่ใช่ปัญหาทําไมถึงไม่ใช่ปัญหาลองเดียวแก้ปัญหาไม่ให้แล้ว ลองเดียวผสมกับแก้วฟ้าพญาควายเผือกเป็นสายเผือกที่สูง170อัพนะครับพันธุก,กรรมโอเน่นมากสายฟ้าเอยสายาแก้วฟ้านะแก้วฟ้าพญาคายเผือกนะครับเอาไปวัดไม่ต่ำกว่า151บวกแน่นอนนะครับนู่นแหละ153นู่นแหละนะครับเลย152ละนะครับแต่ลองเดียวประกันให้ไง151บวกนะครับเผื่อบางคนวัดไม่เป็นไปวัดเฉียงไปไหนนะถ้ามันคลอดออกมาท่านผู้ชม มันก็จะเป็นเผือกแก้วฟ้าส่งลูกเผือกนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์นายากที่จะส่งออกมาเป็นลูกดํานะนี่ลองเดี๋ยวแก้ปัญหาไว้ให้พ่อแม่พี่น้องแล้วซื้อไปไม่ต้องไปคิดมากนะผ่านรอบแรกแล้วเหลือรอบสองผ่านแล้วก็ตรวจท้องเท่านั้นนะท่านผู้ชมก็ได้ลูกเผือกที่สูงร้อยหกสิบอัพแน่นอนแหละนะออกมาเป็นตัวผู้เขาจะสูงร้อยเจ็ดสิบอัพท่านผู้ชมลองเดี๋ยวรับประกันถ้าเป็นตัวเมียร้อยหกสิบอัพ ลูกตัวนี้นะลูกตัวนี้ต่อไปจะเป็นตัวที่สองในท้องลูกแก้วฟ้าเนี่ยเพราะว่าลูกแรกนั้นรองเดี่ยวกาลังขอซื้อคืนจากอุบลน,นครับเอามาส่งพรุ่งนี้อ่าเอามาส่งพรุ่งนี้เย็นนะครับพรุ่งนี้เย็นรองเดี่ยวขอซื้อคืนนะครับขายไปสามหมื่นกว่าบาทขอซื้อคืนมาสี่หมื่นห้านะครับลูกชายนะเสียดายมากนะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรองเดี่ยวจะแทรกลูกชายเขาให้ดูนะ เราจะแทรกลูกชายเขาให้ดูเขาเป็นลูกแรกนะลูกาชายเก้าเจริญสูงร้อยสามสิบอายุเก้าเดือน,นครับเอา้าท่านผู้ชมดูครับของขแค่มีหางแซมขาวนิดนิดแต่ว่าเราผสมสายเผือกครับผสมแก้วฟ้าพญาคอยเผือกเพราะฉะนั้นปัญหาก็หมดไปแต่ตัวแรกเขาก็ไม่ดอกนะครับไม่ดอกนะแต่เราก็กันไว้ลงเดี๋ยวก็กันไว้นะกันพลาดเราเลี้ยงควายมาหนึ่งปีเราก็ไม่อยากจะให้มันผิดพลาดออกมาหางดอกนะเราก็าใส่ สายเผือกซะนะครับคลอดออกมาลองเดี๋ยวรับประกันว่าร้อยหกสิอัพนะถ้าเป็นตัวเมียเราก็จะได้แม่บ็อกสายเผือกร้อยหกสิบอัพโอ้โหน่าสนใจมากถ้าเป็นตัวผู้ก็น่จะร้อยเจ็ดสตัวผู้มักจะนักจะสูงกว่าตัวเมียท่านผู้ชมลูกที่คลอดออกมาส่วนใหญ่จะไปทางพ่อตัวผู้ตัวเมียก็เอาจะแม่มาด้วยแต่แม่ก็ก็ต้องสูงกว่าแม่อยู่แล้วครับท่านผู้ชมเอาโอเคครับทวนอีกรอบครับ ตัวนี้สูง151บวกลบเป็นลูกเจ้าสัวเจ้าสัวเป็นลูกอ่ของตะวัน CP ตะวัน CP เป็นลูกของดาว CP นะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นสายของดาว CP เปิดไปที่150,000กับ5,000ครับรวมส่งสามารถโทรมาสอบถามแล้วก็ต่อรองกับลองเดียวได้นะครับโอเคครับผมวันนี้ลองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาโคนเลคกคอร์ดแล้วพบกันคลิปต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ